นี้เป็นวันที่ตอนแรกเราก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะมาได้หรือเปล่าถ้ามาแล้วเราจะออกไปได้หรือเปล่านะครับแต่ทุกๆอย่างนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับก็จะมีโอกาสอยู่เสมอนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็มีวิกฤตที่สำคัญอยู่ครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็คือการสูญเสียนะครับอดีตกรรมการผู้จัดการนะครับคุณเจริญจันทร์พลังศรีไปนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับวิกฤตต่างๆมันก็ได้สร้างโอกาสนะครับได้สร้างความมั่นคงนะครับให้กับตัวบริษัทได้สร้างความเป็นปึกแผ่นนะครับภายใต้การนำการบริหารของคุณชัยณรงค์จันทร์พลังศรีนะครับก็หลังจากนี้ในช่วงท้ายนะครับในเรื่องของแผนธุรกิจที่แต่ละนะครับสายงานที่ได้รับผิดชอบคงจะนำแผนนำเสนอแผนธุรกิจคุณชัยณรงค์อาจจะมีโอกาสมาสรุปนะครับให้กับทุกท่านเนี่ยได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าในส่วนของตัวบริษัทไทยโพลีคอนจำกัดมหาชนเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ของบริษัทคือบริษัทจะทำการก่อสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจรนะครับพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนนะครับคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยได้มีการทำการปรับวิสัยทัศน์ตั้งแต่ปี2010นะครับในเรื่องของความมั่นคงและยั่งยืนแล้วก็การเติบโตเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจนะครับที่สำคัญของทางบริษัทนะครับซึ่งในช่วงท้ายนะครับคุณชัยณรงค์คงจะมาพูดถึง2คีย์เวิร์ดสำคัญตรงนี้นะครับถัดมานะครับก็คือในส่วนของตัวพัฒนาการที่สำคัญของตัวบริษัทไทยโพลีคอนนะครับไทยโพลีคอนนะครับจดทะเบียนนะครับตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2531นะครับด้วยทุนจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับถัดมาในช่วงของปี2550นะครับบริษัทเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มทุนนะครับจากเดิม60ล้านบาทอยู่ที่ประมาณ260ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะครับจาก60เป็น260แล้วก็ช่วงในปีของ2551ก็ถือว่าเป็นช่วงพัฒนาการที่สำคัญนะครับบริษัทก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับซึ่งเราจดทะเบียนอยู่ในหมวดของธุรกิจทางด้านก่อสร้างนะครับแล้วก็ทางด้าน Property Development นะครับแล้วก็ถัดมาในช่วงของปี2009หลังจากที่เราจดทะเบียนนะครับในช่วงของปี2010เป็นช่วงที่บริษัทเนี่ยมีการโกรทนะครับสูงมากนะครับก็ทางบริษัทเองเนี่ยในช่วงของปี2011นะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีแบ็กหลอกขึ้นไปสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ 5.6 พันล้านนะครับแล้วก็ในช่วงของปี2010นะครับเราเนี่ยยังมีพัฒนาการที่สำคัญอีกอันหนึ่งผมเล่าข้ามไปนะครับเราก็ย้ายนะครับตัวเราเองจากตลาด MAI นะครับมาอยู่ในเซตในช่วงของปี2010ในช่วงเดือนธันวานะครับถัดมาในช่วงของปี2011นะครับทำไมเราถึงย้าย ตอนนั้นเรามองตัวเราเองว่ายังไงเรามองว่าหลังจากที่เราเข้าตลาด MAI แล้วเนี่ยงานเรามากขึ้นชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับเราต้องการที่จะย้ายเข้าไปในตลาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้หาในส่วนของตัว strategic partner นะครับเพราะในช่วงของปี2010เองเนี่ยเป็นช่วงที่เราวางแผนว่าเราจะแตกรายธุรกิจออกไปอีก2ธุรกิจคือธุรกิจทางด้านพลังงานแล้วก็ธุรกิจอสังหาในช่วงนั้นเองเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเราจดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่นะครับหรือว่าในเซตเนี่ยโอกาสที่เราจะหาพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์มาหาเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของ financial condition ต่างๆนะครับที่เราย้ายจาก MAI ขึ้นมาในเซตเนี่ยจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของเราเนี่ยต่ำลงนะครับซึ่งสิ่งที่เราคิดนะครับในช่วงปี2011เนี่ยก็จริงนะครับเราก็ได้ strategic partner ที่แข็งแรงนะครับจากทางเยอรมันก็คือบริษัท EnBW เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอันดับ3นะครับในเยอรมันซึ่งมียอดขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6 แสนล้านบาทเข้ามาร่วมทุนนะครับทำธุรกิจไฟฟ้ากับเรานะครับหลังจากนั้นตัวบริษัทเองนะครับก็ได้ recruit นะครับหัวเรี่ยวหัวแรงหลักนะครับก็คือคุณยอดชายเพื่อที่จะมาแตกรายธุรกิจทางด้านอสังหาออกไปนะครับจุดเริ่มก็คือในปี2010ทั้งนั้นเลยนะครับถัดมาในช่วงของปี2011แบ็คล็อกเราโตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5.6 พันล้านนะครับถัดมาในส่วนของปี2012นะครับเราก็มีการคาดการณ์ว่ารายได้ของเราน่าจะแตะอยู่ที่ประมาณ 2.5 พันล้านนะครับซึ่งเราก็ปิดไปนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเองเนี่ย
เราก็มีการจัดตั้งบริษัท TPC Power Holding ขึ้นมานะครับเพราะว่าการลงทุนทางด้านธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยจากที่เราลงทุนแค่หนึ่งโครงการนะครับมันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอในช่วงถัดไปนะครับมาในปีนี้นะครับปี2013เราตั้งเป้าหมายรายได้ของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,100 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตั้งเป้านะครับที่จะเก็บเกี่ยวผลจากการที่เราลงทุนตั้งแต่ปี2011ก็คือตัวธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจอสังหาซึ่งเราก็ทำได้นะครับค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับส่วนในปี2014นะครับก็เดี๋ยวเป้าหมายต่างๆเนี่ยอาจจะรบกวนทางคุณชัยนรงค์แล้วคุณสุรชาพูดนะครับในการให้เป้าหมายในปีถัดไปนะครับถัดมาก็อย่างเมื่อกี้ที่ได้เรียนนะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างนะครับปัจจุบันตัวบริษัทไทยโพลีคอนนะครับก็มีธุรกิจหลักคือธุรกิจก่อสร้างนะครับถัดมาก็คือธุรกิจทางด้านเทรดดิ้งนะครับซึ่งทางคุณปฐมพลเป็นผู้ดูแลแล้วเดี๋ยวจะนำเสนอข้อมูลนะครับในช่วงถัดไปถัดมาก็คือเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ถัดมาก็คือในส่วนของตัวธุรกิจพลังงานนะครับปัจจุบันนี้ในส่วนของตัวไทยโพลีคอนนะครับมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ504ล้านบาทนะครับในส่วนของกล่องธุรกิจก่อสร้างเราก็จะมีบริษัทที่เป็นคอนโซเทียมนะครับหรือกิจการร่วมค้าประมาณ3บริษัทนะครับในส่วนของ TPC Asset นะครับไทยโพลีคอนนะครับถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 99.99% นะครับรันตัวโครงการกินิสอยู่นะครับในส่วนของตัว TPC บางกอกซัพพลายนะครับตัวไทยโพลีคอนนะครับถือหุ้นนะครับอยู่ที่ 99.99% เช่นเดียวกันนะครับก็ทำธุรกิจทางด้านเทรดดิ้งเป็นหลักถัดมาก็คือในส่วนของบริษัท TPC Power Holding นะครับตรงนี้ข้อมูลอาจจะอัปเดตนิดนึงนะครับตอนนี้ตัวบริษัทไทยโพลีคอนถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 65% นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับตัว TPC Power Holding นะครับลงทุนในตัวธุรกิจพลังงานโดยมีบริษัทย่อยอยู่ด้วยกันทั้งหมด6บริษัทนะครับ เราเพิ่งจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีก2บริษัทก็คือพัทลุงกรีนพาวเวอร์แล้วก็ปัตตานีกรีนพาวเวอร์นะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวธุรกิจทางด้านเทรดดิ้งนะครับจะรบกวนทางคุณปฐมพลนะครับให้ข้อมูลนะครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์และก็นักข่าวทุกท่านนะครับต้องบอกว่าในส่วนของเทรดดิ้งเนี่ยเป็นธุรกิจน้องใหม่ที่ทางบริษัทไทยโพลีคอนอยู่ในเครือของบริษัทไทยโพลีคอนจำกัดมหาชนนะครับเราได้จัดตั้งบริษัทโดยจดทะเบียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อว่า TPC บางกอกซัพพลายนะครับณวันนี้เราได้วางแผนการตลาดเป็นแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกที่เราทำและกำลังทำเราทำแล้วนะครับคือการจัดหาวัสดุจากเมืองจีนซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหลักนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการนำเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเรานำเข้ามาแล้วปรากฏว่าทางบริษัทแม่เองมีงานค่อนข้างจะเยอะมากดังนั้นเรายังไม่ได้จัดจำหน่ายไปยังคู่ค้าภายนอกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ทันนะครับเนื่องจากว่างานของเราค่อนข้างจะโตเยอะในส่วนของคอนสตรัคชั่นเป้าหมายของเราที่จะจัดจำหน่ายไปยังคู่ค้าภายนอกเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนมกราคมปีที่จะถึงนะครับส่วนที่สองเมื่อคราวที่แล้วที่ผมมาออกอัปเดตได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเครื่องจักรหนักจากประเทศจีนเข้ามานะครับในส่วนนี้เราได้แจ้งไปแล้วว่าเราได้ไซน์ MOU กับบริษัทฟู่โจหยุนฝาที่เมืองฟู่เจียนนะครับณวันนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวนี้เรายังกำลังศึกษาทางด้านกฎหมายและความเป็นไปได้พร้อมกับผลประโยชน์ซึ่งที่จะได้รับระหว่างบริษัทเรากับบริษัทที่จีนก็น่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสหน้านะครับในส่วนนี้สำหรับงานในส่วนนี้เราได้คุยแล้วว่าเราจะมีการออเดอร์เป็นโปรเจกต์ดังนั้นเราควรจะทางผมเองเนี่ยวางแผนว่าจะสรุปให้จบภายในไตรมาสแรกของปี2014เพราะว่ามีงานโปรเจกต์ที่เข้ามา2โปรเจกต์อันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าเป็นโปรเจกต์ตรงไหนนะครับสำหรับในส่วนที่3ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ก็คือการเข้าไปศึกษาที่ประเทศพม่าเพื่อจะนำสินค้าเข้าไปขายในประเทศพม่าแล้วก็นำสินค้าจากประเทศพม่าไปขายยังประเทศอื่นๆหลังจากที่เราได้ส่งคนเข้าไปศึกษาเนี่ยประมาณสัก10เดือนผ่านมานะครับสิ่งที่เราเจอก็คือregulation ของทางพม่าเองเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยแน่นอนดังนั้นถ้าเราทำตอนนี้มันอาจจะต้องเสี่ยงเยอะเราก็คงจะต้องรอให้เท่าที่ผมทราบนี่ปี2558จะมีการจัดตั้ง
เลือกตั้งกันใหม่ในประเทศพม่าถึงวันนั้นสิ่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คงจะทำให้เราทำการค้ากับทางพม่าได้